สวัสดีครับเพื่อนๆพนักงานชาวไทยเบฟทุกๆคนครับในวันนี้ผมมาพูดคุยกับพวกเราในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับต้องถือว่าเป็นอยู่ในยามวิกฤตของไวรัสโควิดนะครับก็อย่างที่ได้แสดงให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าวันนี้เวลาเราออกจากบ้านนะครับอยากให้เราได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่างน้อยเป็นการป้องกันตัวเราเองและสิ่งที่สำคัญเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีเชื้อไวรัสนะครับอยู่ในร่างกายของเราทั้งๆที่ตัวเราเองแข็งแรงนะครับแล้วจะมีโอกาสที่จะไปสร้างความเดือดร้อนหรือไปทำให้คนอื่นเขาติดมากน้อยอย่างไรนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากหน้ากากอนามัยนะครับเราพยายามวัดไข้อุณหภูมิของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมเดินไปที่ตึกทั้งไทยเบฟที่วิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็มาที่ TBQ ก็ผ่านมาหลายตึกแล้วนะครับเลยมีหลายสติ๊กเกอร์เลยนะครับแต่อยากจะบอกให้ทางพวกเราในสิ่งที่สำคัญนะครับว่าสถานการณ์เช่นนี้นะครับอยากที่จะให้เพื่อนพนักงานนะครับชาวไทยเบฟทุกๆคนนะครับได้ตื่นรู้นะครับแล้วก็ได้รู้ชัดกับสถานการณ์โดยที่ไม่ไปตื่นกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเจออยู่แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์รู้ว่าเราต้องป้องกันตัวเราเองอย่างไรรู้ว่าเราต้องดำเนินการในชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนถึงจะทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับสามารถที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนสิ่งที่สำคัญก็คือทั้งเรื่องสติของเรานะครับมีความคิดความอ่านที่มีสมรรถภาพที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยอย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทั้งตัวเราทั้งครอบครัวของเราทั้งองค์กรไทยเบฟของเราในฐานะที่เราเองเป็นคนไทยทำงานอยู่ในองค์กรไทยก็สามารถที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยของเราเนี่ยให้เดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็เกิดความราบรื่นต่อไปนะครับถึงแม้ทั้งอาจจะมีผลกระทบไปอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครคาดเดาเหตุการณ์ได้นะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนได้ดูแลตัวเราเองนะครับสามารถที่จะมีสมรรถภาพที่พร้อมนะครับทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์เรายังต้องมีภารกิจในการที่ผลิตเครื่องดื่มนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็น้ำดื่มสะอาดนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยของเราอีกมากมายนะครับฉะนั้นเราก็ยังคงต้องเดินหน้าทำหน้าที่ของเราต่อไปแต่ว่าคงต้องมีวิธีในการบริหารจัดการตัวเราเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยองค์กรเป็นห่วงทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องประกันนะครับที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยกำลังให้ความสำคัญในการติดตามให้กับเพื่อนพนักงานทุกๆคนไม่ใช่เป็นเพียงแค่พนักงานประจำแต่รวมไปถึงพนักงานรายวันด้วยนะครับแล้วก็ยังสื่อสารถึงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งตัวเราหรือสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยเกิดติดในเรื่องของไวรัสโควิดนะครับถามว่าองค์กรเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะครับในการที่ให้พนักงานเนี่ยได้รักษาพยาบาลหรือเยียวยาในสถานการณ์นั้นๆอย่างไรซึ่งเราก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีโอกาสประชาสัมพันธ์แล้วก็ประกาศไปถึงทางด้านพี่น้องชาวไทยเบฟของเราเนี่ยให้ได้รับทราบกันเป็นระยะต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ยังได้ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมต่อไปเช่นกันนะครับไทยเบฟเป็นห่วงพวกเราทุกๆคนที่เป็นเพื่อนพนักงานของไทยเบฟนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนคอยติดตามข่าวสารนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงสถานการณ์นะครับที่เราต้องปรับตัวกันเป็นระยะนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยโดยรวมด้วยครับ